วันนี้คุณรตีและพี่อุบลค่ะพามาเที่ยวที่เมืองดุยส์บวกใช่ไหมคะพี่ดุยส์บวกเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยค่ะเห็นมีธงไทยด้วยเป็นงานไทยนะคะเคยลาวเป็นคนจัดเคยลาวขายทุกอย่างเคยลาวคลังสินค้ายุโรปนี่ค่ะอันนี้ของเคยลาวเขาเป็นคนทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าด้านไหนมีอะไรบ้างไปกันค่ะเราขับรถเข้ามานะคะตามแผนที่มานี่แหละค่ะเขาให้ที่อยู่มาขับรถเข้ามาตรงนี้ดูค่ะสินค้าต่างๆมากมายหญิงไทยใจงามทั้งหลายแหล่รวมอยู่ที่นี่แหละค่ะวันนี้เห็นไหมคะอุ้ยดูมะเขือค่ะเอาพี่หาดูพริกซิว่ามีอะไรอุ้ยมะเขืออ่อนจังเลยพี่มะเขือเปราะมะเขือยาวมะระโอ้เยอะเลยค่ะมีทุกอย่างเนี่ยผักสดเขยลาว4อย่าง10ยูโรนะคะเลือกเอาเลยค่ะเดี๋ยวหมดก่อนนะพี่เดี๋ยวไม่ซื้อเอาตอนนี้เดี๋ยวหมดนะคะของเขยลาวค่ะสินค้าเหล่านี้มีทั้งผักสดทุเรียนก็มีนะคะแต่ดูพี่อุบลจะซื้ออะไรเนาะวันนี้ดูในบริเวณงานนะคะก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มขายผักขายสินค้าขายน้ำพริกขายปลาร้าเยอะมากนะคะนี่ค่ะดูสินค้าไทยมีทุกอย่างนะคะน้องกำลังพรีเซนต์ขายปลาร้าปลาร้า1ขวด7ยูโร5ขวด20ขายถูกอะค่ะเคยลาวขายทุกอย่างนี่ค่ะน้ำปลาที่จะขาดน้ำปลามีปลาร้ามันก็ซอสต่างๆเยอะเลยค่ะในงานนี้มีนิมนต์พระคุณเจ้านะคะมาโปรดสัตว์ด้วยทำบุญวันเข้าพรรษาเนาะพี่เนาะเนี่ยค่ะก็ทำบุญทำทานแล้วก็มีการขายสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะของเขยลาวอยู่ฝั่งเนี้ยนะคะส่วนอื่นๆก็มีร้านขายอาหารขายขนมขายเครื่องดื่มตอนนี้จะใส่บาตรเนาะค่ะเห็นไหมคะจะใส่บาตรทำบุญกันนะคะอยู่ในต่างแดนก็มีได้ทำบุญนะคะพระคุณเจ้าก็รับบิณฑบาตนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เดี๋ยวก็บุญกลับนะคะแม่ค้าท่านใดจะใส่บาตรนี่เก็บตัวได้เลยท่านจะเดินรับบาตรแล้วนะคะไปแล้วค่ะเราอยู่ต่างแดนนะคะเราอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเราก็ได้ทำบุญก็มีพระคุณเจ้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ค่ะถึงวันสำคัญก็นิมนต์พระมาหรือถ้าวันธรรมดาทั่วไปพวกเราก็ไปที่วัดได้นะคะส่วนอื่นๆก็มีขายอาหารต่างๆอันนี้ลูกชิ้นไส้กรอกสวัสดีค่ะโอ้ยคนสวยแม่ค้าสวยดูอาหารอร่อยน่าอร่อยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ยบอกไม่ใช่สวยธรรมดาอร่อยด้วยอร่อยด้วยโอเคเลยค่ะเนาะมาดูฝั่งนี้ค่ะบางบ้านพี่เมย์สามีเป็นชาวเยอรมันเขาก็มาด้วยนะคะมาทำบุญมาเที่ยวงานไทยเลยค่ะมาจะใส่บาตรเตรียมตัวเลยนะคะสาธุค่ะซื้ออาหารถวายได้เลยนะคะเตรียมของมาใส่บาตรก็ใส่บาตรได้เลยนะคะชาวต่างชาติเขาก็ใส่บาตรกันเอามาดูอาหารเจ้านี้นะคะโอ้ส้มตำไก่ย่างหมูย่างไก่ย่างแดงบ้านเรา นี่ค่ะดูไส้อั่วก็มีลูกชิ้นทอดไก่ย่างแดงไม้ละ5บาทโอ้ยดูค่ะเนี่ยงานไทยนะคะที่ประเทศเยอรมนีอ่ะย้อนมาดูฝั่งนี้อ่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใส่บาตรค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะดูด้านนี้นี่ค่ะฝั่งโน้นด้านโน้นก็เป็นร้านขายของขายอาหารด้านนี้เหมือนกันดูค่ะอาหารการกินอาหารไทยมีทุกชนิดนี่ค่ะมาด้านนี้ด้านนี้เป็นขนมกำลังทอดอยู่ก็มีเห็นไหมคะสวัสดีค่ะอุ้ยน่าทานจังเลยทอดใหม่ๆทอดใหม่ๆร้อนๆน่าทานนี่ค่ะ
ขนมไทยไทยเยอะเลยค่ะโอ้ยร้านขายอาหารไทยอาหารไทยมีทุกชนิดเลยค่ะทอดมันก็มีหมูกรอบก็มีชิมได้แค่หมูกรอบทำนี่นะคะยังร้อนๆอยู่นะคะทำเองยังร้อนๆอยู่เดี๋ยวกลับมาชิมนะคะทางน้องใส่บาตรเดี๋ยวกลับมาชิมค่ะอุ้ยอาหารเยอะจริงๆเอาฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยออกเป็นพวกชาต่างๆเครื่องดื่มนะคะฝั่งน้องก็เป็นน้ำพริกอู้อาหารเยอะนะคะมาดูร้านโน้นร้านสุดท้ายคืออะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวชามละ10ยูโรก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเดี๋ยวค่ะหมูปิ้งไก่ปิ้งส้มตำสวัสดีค่ะอุ้ยน่าทานจังเลยเนี่ยดูน่าทานมากดูในงานของเขามองย้อนขึ้นไปนะคะฝั่งโน้นก็ยังใส่บาตรกันอยู่นะคะก๋วยจั๊บมีเย็นตาโฟมีแม่ค้าบอกนะคะเดี๋ยวเราเดินชมก่อนแล้วจะทานอะไรค่อยมานะคะฝั่งนี้เขาก็จัดโต๊ะจัดม้ายาวไว้ให้นั่งนะคะดูด้านนี้ว่ามีอะไรนี่ค่ะขายเรียกว่าเป็นขายของที่เป็นมงคลนะคะเอาไปตั้งเอาไปตกแต่งที่ร้านนวดหรือตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยนะคะจะมีทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจากร้านที่เดียนาค่ะวันนี้มาขายของค่ะค่ะใครอยากได้ขอเชิญเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาเปิดตัวกาแฟการูด้าแต่ตอนนี้กาแฟหมดแล้วค่ะขายดีใช่ไหมคะค่ะขายหมดเลยค่ะกาแฟค่ะลดน้ำหนักนะคะโอ้โหใครอยากได้กาแฟลดน้ำหนักต้องคอยใครอยากได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาน้ำพริกแกงมาขายด้วยค่ะอ๋อค่ะอยากได้ของสิริมงคลอันนี้ย่าหวานอันนี้ย่าหวานค่ะพี่อันนี้กระเจี๊ยบแห้งมะตูมแห้งค่ะกระเจี๊ยบแห้งมะตูมแห้งโอ้ยน่ารักของเยอะจังเลยมีทุกอย่างเลยพี่นี่ค่ะไปดูฝั่งโน้นสาธุค่ะเนี่ยหลวงพี่รับบิณฑบาตค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะมีทุกอย่างเห็นไหมคะของไทยก็มีทุกอย่างค่ะสาธุค่ะเอามาดูร้านนี้ขายอะไรเนี่ยขายผัดไทยเห็นไหมคะผัดไทยไก่ทอดว้าวดูพี่ผัดไทยค่ะไก่กรอบอร่อย13บาทโอ้ยน่าทานมากเดี๋ยวไก่กรอบก็มีนะคะไปดูร้านโน้นค่ะเนี่ยก็มีชาวต่างชาติเข้ามากับครอบครัวเขานะคะหรือมาเองก็ได้ก็เดินมามหาลัยทานกันนะคะดูอันนี้ไส้กรอกค่ะพี่ไส้กรอกผัดพริกผัดกะเพราแบบมีซั่วนี่ค่ะกะเพราก็มีอาหารตามสั่งแต่ส้มตำนี่สังเกตว่ามีเกือบทุกเจ้านะอาหารหลักของเราเลยนี่ค่ะเดี๋ยวปูดองก็มีเขาทำไว้น่าทานเนาะเดี๋ยวจัดไว้สวยเลยค่ะดูเจ้านี้ลูกชิ้นนี่ค่ะโอ้โหทำเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอันเนี้ยเหมือนกันเลยเขาทำอย่างเนี้ยนึ่งแล้วมีหลายอย่างรวมๆเอาซอสแช่ในซอสไว้เนี่ยลูกชิ้น2ไม้5ยูโรนะคะหมูย่างไม้ละ1ยูโรหมูสเต็กก็มีดูร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามละ12ยูโรนี่ค่ะดูน้ำของเขาน้ำหอมหอมนัวนัวนี่ค่ะชามใหญ่ๆนี่ค่ะโอ้โหชามใหญ่จริงๆค่ะชามใหญ่ชามยักษ์เนี่ยทานให้หมดนะคะทานให้อร่อยนี่ค่ะก็คือบรรยากาศในงานไทยนะคะถ้าเวลาที่เขาจัดงานไทยที่ต่างประเทศหรือที่เยอรมนีก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะมีขายอาหารไทยเครื่องปรุงต่างๆหรือผักไทยต่างๆนะคะถ้าเป็นงานเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีนิมนต์พระคุณเจ้ามาโปรดพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะมารับบิณฑบาตมารับอาหารเพลอะไรประมาณนี้
นะคะนี่คือบรรยากาศในช่วงเวลาสักประมาณก่อนเที่ยงนะคะที่พวกเราเดินทางไปถึงบริเวณงานนี้ผู้คนก็ยังมาไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่นักแต่รอดูช่วงสายๆหรือช่วงบ่ายๆนะคะว่าผู้คนจะมามากน้อยแค่ไหนรอชมกันค่ะเรามาดูบรรยากาศภายในห้องโถงหรือภายในฮอลแห่งนี้ในช่วงก่อนเที่ยงนะคะเนี่ยเขาจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้ประมาณเนี่ยเป็นห้องโถงที่กว้างพอสมควรมีดนตรีสดด้วยนะคะมีนักร้องรับเชิญมาจากประเทศไทยด้วยนะคะเช่นไผ่พงศธรเต๋าภูสินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในช่วงเช้าๆเนี่ยคนยังไม่เยอะบรรยากาศก็จะโล่งๆว่างๆหน่อยเดี๋ยวรอดูตอนบ่ายๆนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงทีนี้ตัดภาพมาในช่วงบ่ายๆนะคะยิ่งบ่ายคล้อยเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวไทยนะคะบางท่านที่คุณรตีถามเนี่ยบอกว่ามาจากเมืองร็อตเตอร์ดัมหรือมาจากอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือบางท่านมาจากเบลเยียมบางท่านมาจากลุกเซมเบิร์กอย่างเงี้ยค่ะคือประเทศที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่แถวๆชายแดนไม่ไกลนักก็เดินทางมาได้นะคะบางท่านบอกว่าขับรถมาตั้ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ดารานักร้องออกมานะคะช่วงคุณเต๋าภูสินออกมาหรือคุณไผ่พงศธรออกมานี่โอ้โหไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนเลยนะคะแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานดื่มไปเต้นไปคุยกันไปโอ้ยงานนี้เพิ่มชีวิตชีวาให้เหล่าหญิงไทยใจงามพวกเราทั้งหลายนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเขยลาวคุณจิรนุชและครอบครัวสามีและลูกๆของคุณจิรนุชพร้อมทีมงานนะคะเขาจัดงานนี้ให้เป็นฟรีคอนเสิร์ตทุกคนที่มางานนี้คือมาชมฟรีไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะใครอยากซื้ออาหารเครื่องดื่มก็ซื้อไปตามที่ต้องการนะคะส่วนบรรยากาศด้านนอกก็คึกคักและหนาแน่นไม่แพ้ด้านในเลยนะคะยิ่งบ่ายคล้อยมาเท่าไหร่ยิ่งค่ำมาเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะและงานนี้เราต้องยกเครดิตแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทเขยลาวโดยคุณจิรนุชและคุณสามีของคุณจิรนุชพร้อมครอบครัวและทีมงานที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้พวกเราเหล่าหญิงไทยใจงามทั้งหลายได้มาพบปะสังสรรค์กันได้ชมชิมช็อปร่วมกันนะคะแถมได้ชมฟรีคอนเสิร์ตด้วยฟรีคอนเสิร์ตก็คืองานคอนเสิร์ตที่เราไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมนะคะทางบริษัทเขยลาวเนี่ยเขาจัดให้ฟรีทั้งหมดเลยมีนักร้องชื่อดังมาจากประเทศไทยตามที่คุณรตีบอกไปแล้วเช่นคุณเต๋าภูสินคุณไผ่พงศธรและนักร้องนักดนตรีท่านอื่นๆที่สร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้แก่พวกเราตลอดทั้งงานเลยค่ะซึ่งงานนี้เขาเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกานะคะทำให้พวกเราได้ชมได้ชิมได้ช็อปจนอิ่มหนำสำราญเลยก็ว่าได้ได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่นะคะพร้อมที่จะทำงานหรือพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขที่ต่างแดนนะคะและโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทเขยลาวโดยคุณจิรนุชและสามีคุณจิรนุชพร้อมครอบครัวและทีมงานที่ได้มาจัดงานฟรีคอนเสิร์ตให้พวกเราได้ร่วมสนุกสนานในวันนี้ที่เมืองดุยสบวกประเทศเยอรมนีนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านรวมถึงคุณจิรนุชคุณสามีของคุณจิรนุชพร้อมครอบครัวและทีมงานรวมถึงพวกเราทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอายุยืนยาวปลอดโรคปลอดภัยทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณทุกท่านค่ะ